ะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 15:08 น.อนุทินเป็นผู้แทนรัฐบาลรับมอบชุดตรวจแอนติเจนเทสคิตจำนวน 1,100,000 ชุดและเครื่องช่วยหายใจ102เครื่องที่รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์บริจาคแก่ประเทศไทย 15:23 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลั่นสั่งใช้กฎหมายฟันคนขายฟ้าทลายโจรค้ากำไรเกินควรซ้ำเติมประชาชนช่วงโควิด 15:36 น.เอกอัครราชทูตบาเรนเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในโอกาสพ้นจากตำแหน่งเห็นพ้องส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีขณะนายกรัฐมนตรีย้ำไทยพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของทูตคนใหม่อย่างใกล้ชิดเพื่อสานต่อความร่วมมือระหว่างกัน 15:41 น.อนุกรรมธิการครุพันธ์และ ICT เตรียมรายงานเรื่องการจัดซื้อเรือดำน้ำและโดรนของกองทัพเรือต่อกรรมธิการเย็นนี้ตั้งข้อสังเกตสำนักงบประมาณจัดทำงบแบบเล่นซ่อนแอบล่าสุด 15:53 น.เร่งล่า2หัวโจกมีหมายจับ12หมายคว้างไปบอมใส่จุดตรวจโควิด-19 ที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up